Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh พบกับ Rosep Tutor อีกครั้งนะครับพบกันทีไรเราก็จะนำเสนอประโยคหรือคำศัพท์ในภาษาอินโดนีเซียหรือภาษาอินโดนีเซียมาให้ฝึกฝนกันวันนี้จะขอนำเสนอสำนวนในการทักทายในตอนกลางวันนะครับคือสำนวนที่ว่า Selamat siang Selamat siangSelamat siang แปลว่าสวัสดีตอนกลางวันนะครับเป็นการทักทายในช่วงประมาณเที่ยงๆนะครับบวกลบสัก1ชั่วโมงหรือประมาณ11นาฬิกาถึงบ่าย2นั่นเองนะครับแต่ที่แน่ๆสำคัญที่สุดก็คือในช่วงเที่ยงนั่นเองแปลว่าสวัสดีตอนกลางวัน Selamat siang อย่าลืมไปฝึกฝนกันนะครับไม่ได้ยากเลยแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ